25%นี่เข้มมากเลยนะแบบเข้มอ่ะขนาดหวานปกติที่หวานกินอ่ะแบบวิญญาณแทบหลุดจากร่างแล้วอ่ะหรือจะเอสเปรสโซ่หวาน 25% ก็ได้นะอันนี้ก็เข้มเหมือนกันใครที่ชอบกาแฟส่วนมากลูกค้าประจำอาจจะซื้อเอสเปรสโซ่หวาน 25% มันจะเข้มมันจะไม่ค่อยหวานหนูลองมาแล้วคือด้วยความที่แบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติของกาแฟในร้านเราเนี่ยมันเป็นประมาณไหนจะได้รู้จะได้ตอบลูกค้าถูกไงแต่บางทีก็เห็นเขากินแบบนั้นแบบนี้เราก็เลยลองมั่งหนูบอกเอสเปรสโซ่หวาน25เนี่ยโอ้โหหนูดูดไปจึ๊กเดียวพอแม่งเข้มมากได้หวานน้อยมากๆหวานน้อยมากๆอเมริกาโน่ไม่นัวน้ำตาลเนาะเมนูนี้ก็มีคนสั่งเยอะแต่ร้านขวัญจะไม่เป็นพรีมันจะไม่มีพรีเมียมจะเป็นแบล็คคอฟฟี่แบล็คคอฟฟี่ไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานมีคนสั่งเยอะมากแล้วก็เอสเปรสโซ่หวาน25แล้วก็เอสเปรสโซ่ปกติอะไรดีช่วงเย็นๆก็จะเป็นชาเขียวช็อกโกแลตเดี๋ยวต้องลองหวาน 25%น้องเอาเอสเปรสโซ่ 25% ไม่สั่งจะเอาอเมซอนเอ็กต้าอยากหวานก็ต้องนั่งก็นั่งมองพนักงานด้วยวอทซ่าแล้วนั่งมองพนักงานก็นั่งแอบๆเลยมานั่งจ้องเดี๋ยวเจอสายตาเอามาฆ่าอมหิตไม่ชอบคนมานั่งมองไม่จำเป็นมันซื้อยากลองวิญญาณหลุดออกจากร่างบ้างว่าจะเป็นยังไงลองเลยแต่อาจจะไม่หลุดก็ได้ถ้าพี่เหมือนแบบถ้าพี่คอแข็งอะฝันมันคออ่อนโดนกาแฟสาดหน้าแน่กินแล้วครับว่าจะไปตลาดไปซื้อปลามากินปลาทอดมาทำปลาแกะกินอยากกินของแพงหมูแพงก็ต้องกินปลาปลาไม่รู้ปลาขึ้นราคาบ่เดี๋ยวไปดูรอบก่อนซื้อ35 บาทตัวหนึ่งเป็นปลาทอดแหละเอามาแกะเองปลาไม่ได้แกะหรอกขวัญเนี่ยแกะปลากงปลาแก่อะไรกูเนี่ยแก่ซื้อปลาทอดซื้อปลาทอดแล้วก็มาแก่เองตุกตับบ้างแหละถึงจะคอแข็งยังไงเอาแบบธรรมดาก่อนอเมซอนเอ็กต้าหวานเท่าขวัญเหรอถ้าหวานเท่าขวัญต้องหวาน120หลอดหวาน500%นะบอกน้องเอาเอสเปรสโซ่